าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนสไลด์สปาร์กไล่ฆ่าทุกคนในหมู่บ้านขนกากโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองครับวันนี้ผมก็จะมาฆ่าทุกคนในหมู่บ้านนะฮะถามว่าทำไมถึงฆ่าน่ะเหรอก็พวกมันเนี่ยไม่ยอมให้ผมเนี่ยเป็นตัวละครหลักสักทีนะผมเนี่ยเป็นตัวสำรองมาตลอดเลยเอ้ยอย่าเรียกว่าตัวสำรองเดี๋ยวเรียกว่าตัวประกอบละกันนะผมอยากเป็นตัวละครหลักบ้างอ่ะแต่มันไม่ให้เป็นอ่ะวันนี้ผมก็จะฆ่าพวกมันทิ้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนกากคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้าแล้วก็ครอบครัวมันด้วยเดี๋ยวนี้มันมีลูกมีเมียนะนั่นแหละเมื่อก่อนที่นั่งดูพวกมันเนี่ยมันจะเป็นคนได้แบบตัวคนเดียวก็คืออยู่คนเดียวทุกคนเลยไม่มีลูกไม่มีเมียแต่ตอนนี้มีแล้วเสร็จผมแน่แล้วก็ไอ2คนที่มันย้ายมาพร้อมผมอ่ะมันชื่ออะไรนะ2คนไอ้บ้านหลังนั้นน่ะนึกชื่อก่อนมันชื่อจุกลักษเงียมแล้วก็หมงหลงดงนะเป็นชื่อที่แบบแปลกอ่ะมันเป็นชื่อแบบแปลกมากอ่ะแล้วก็มีอีก2คนที่อยู่กับคนกากแล้วก็คนเทพนั่นก็คือคนจนกับคนรวยแต่ว่าไม่รู้มันอยู่บ้านตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันอาจจะไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยอาจจะแวะมาหามั้งมาโอเคมาเรามีอุปกรณ์และมาอุปกรณ์ในการฆ่าคนนั่นเองนะก็ให้มันมาเดี๋ยวผมจะไล่จากบ้านคนกากก่อนละกันแล้วค่อยไปบ้านคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้านะมาผมจะย่องไปละกันผมแต่ยังไม่บุกลุกโดยตรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจำได้ว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันอยู่บนหลังไอ้บนภูเขาใช่ไหมอะไรเงี้ยอาจจะโดนล่าได้นะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องดูก่อนว่าเนี่ยมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าอ๋อมีไหมใครอ่ะน่าจะเป็นแม่กับลูกโอเคไอ้ลูกแม่มีความรู้สึกว่าหลังกระจกมันมีตัวอะไรอยู่อ่ะจริงเหรอแม่จริงสิเนี่ยแม่ไปแวบนึงเนี่ยแม่ก็เห็นเหมือนมีอะไรผ่านวับวับแวบแวบวับวับแวบแวบหลังกระจกอ่ะเอาละไงแม่มันนี่ตาดีจริงๆนะแต่ลูกมันอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกลูกมันไม่ได้มันเป็นเด็กอยู่ไงแต่ก็โดนแน่ๆแล้วบ้านโอ้โหกระจกมันหลายบานมากเลยเนี่ยมันจะเนียนยังไงวะฮัลโหลต่อบล็อกก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงการต่อบล็อกเฮ้ยข้างหลังก็มีโอ้บ้านอีสองคนนี้นี่หว่าเอาไงดีงั้นนี่อย่างนี้เลยลูกได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินครับเนี่ยลูกหันมามองเนี่ยเหมือนมีอะไรสักอย่างมันเป็นตัวอะไรไม่รู้หรือว่าคนก็ไม่รู้อยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยเสียงรอยเท้าเนี่ยโอ้โหแม่งหูดีจังวะเฮ้ยโอเคไหนๆก็รู้แล้วนะเดี๋ยวผมจะอ้อมซ้ายแล้วกันฝั่งขวามันเป็นบ้านคนอีกหลังหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะจำได้ว่าเป็นใครโอเคไอ้นี่ไปไหนไอ้คนกากอ่ะคนกากไม่รู้ว่าบุกเลยแล้วกันไม่ลูกมันมาเร็วมันมาเร็วลูกช่วยด้วยลูกเฮ้ยมันต่อยผ้ากูแหม
ไม่เจ็บอ่ะแม่โอเคตอนนี้ก็เหลือพ่อมันแล้วสินะพ่อมันอยู่ข้างบนโอ้โหพ่อเหลือ500ไอ้นี่นายคิดจะฆ่าครอบครัวฉันเหรอไอ้สไลด์น้ำยาล้างจานนายมันก็แค่ตัวประกอบเท่านั้นแหละวัวอ่าวัวอ่าตัวประกอบเหรอก็ให้มันมาดิให้มันมาตัวหลักกากจังเลยอ่ะก็ตัวหลักเหรอตัวหลักไอ้คนกากไอ้เออตายเออโอ้โหเลือดเยอะมากเลยเลือดเยอะจัดเลยตัวนี้ก็ให้มันมาดีวะเรียบร้อยแตกโอ้ยคนกากดูดิไม่มีปัญญาสู้โดอ่อนเกินนะโอเคก็ตายไปแล้ว1หลังหรืออีกกี่หลัง3หลังไอ้4ดิหลังนี้อีกหลังหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงหลังนี้มันนั่นแหละมันก็พอๆกับคนกลางแหละมันเป็นคนจนทั้งคู่นะโอเคสำหรับวันนี้สไลด์ขอตัวลาเอ้ยยังไม่ลาผู้ผิดขอตัวพักก่อนเดี๋ยวจะพักในนี้แหละมันคงไม่มีใครรู้หรอกนะโอเคป่ะพักผ่อนกันดีกว่าขนเทพโอเคมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปล่าเหยื่อหลังต่อไปนั่นก็คือขนเทพนั่นเองไปนี่เลยทะลุหลังบ้านใช่ไหมแล้วก็อ้อมครับอ้อมโลกไปก่อนอ้อมโลกผ่านหลังบ้านพระเจ้าพอผ่านหลังบ้านพระเจ้าเสร็จเราก็จะอ้อมไปหลังบ้านคนเทพนั่นเองนะโอเคไปลุย let's go นี่คือบ้านของพระเจ้านะนี่หลังใหญ่สุดเลยนะโอเคน่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นนะมาเราจะดูกันว่าชั้นล่างมีใครหรือเปล่าเฮ้ยชั้นล่างไม่มีคนสวยอย่างนี้ก็โปร่งดีอย่างนี้ก็โปร่งสิอ๋อฮะโอเควิทแต่จะเข้ายังไงอะดิโอ้โหก็คงต้องอย่างนี้แหละเฮ้ยเสียงอะไรวะฉันคิดว่าน่าจะมีคนย่องเข้ามาในบ้านเราอ่ะอุ้ยมันได้ยินเสียงแล้ววะเอาไงดีแต่ทำไมมันไม่ลงมาดูวะเฮ้ยเธอฉันคิดว่าเธอน่าจะหูฝาดนะเสียงอะไรข้างล่างฉันลงมาดูไม่เห็นจะมีเลยอ๋อจริงเหรอเธอลงดูทั่วหรือยังเฮ้ยไม่ต้องดูทั่วหรอกแค่แบบว่าแค่เดินลงมาแล้วก็ก้มดูนิดหน่อยมันก็รู้แล้วป่ะห้องมันไม่ได้เล็กไม่ได้อะไรมากเลยนะห้องมันก็กว้างอ่ะมันก็รู้แล้วว่าฮัลโหลอ๋อโอเคโอ้แม่งเอ้ยคือแม่งแบบมันไม่รอบคอบอ่ะมันไม่ดูให้ดีเว้ยมันดูแค่แบบว่าไอ้คนเทพนะมันดูแบบเนี่ยมันแค่ลงมาบันไดตรงเนี้ยแล้วก็มองดูรอบๆแต่มันไม่ลงมาดูแบบทุกซอกทุกมุมนะก็โอเคได้เวลาชาร์จแล้วไปลุยโอ้ยก็ให้มันมาก็ให้มันมาโอ้ยอย่าฆ่าลูกเมียฉันไม่นะไม่อะไรล่ะเฮ้ยโอ้โหมันลุมอ้าฮะอะไรล่ะเฮ้ยเออแตก1แตก2เรียบร้อยอะไรไอ้หนุ่มห้าวะเราอะฮะดูดิเนี่ยแค่นี้ยังนายยังไม่รู้เลยว่ามีคนเข้ามาอยู่ในบ้านฮะไอ้ตัวประกอบหลักเอ้ยเนี่ยดูดิตัวประกอบหลักโคตรอ่อนเลยนี่ขนาดคนเทพนะเนี่ย
มันคนเทพจริงหรือเปล่าวะไอ้ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่มั้งน่าจะเป็นคนกากแต่ใช้ชื่อคนเทพหรือเปล่าวะฮะดูครับโอ้โหถ้ามีปืนนะผมบอกเลยแตกไปนานแล้วนะฟันเลยครับช็อตนี้ฮะแตกเรียบร้อยทีนี้นะครับก็เหลืออีกไม่กี่ลังแล้วเหลือ3ลังสุดท้ายนั่นก็คือแฮกเกอร์พระเจ้าแล้วก็ไอ้2คนนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาหลบซ่อนตัวในบ้านหลังนี้ละกันบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยนะไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่โดนจับง่ายๆหรอกว้าอ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 าแฮกเกอร์โอเคนะครับน้องๆวันนี้ไม่ใช่วันนี้มันก็วันเดียวกันแหละเออตอนนี้ผมก็ได้พักแล้วมาผมจะไปฆ่าแฮกเกอร์กันต่อเลยนะมาเดี๋ยวเราจะอ้อมหลังบ้านเหมือนเดิมถ้าจำไม่ผิดบ้านแฮกเกอร์กระจกมันจะมีแค่โต๊ะกินข้าวซึ่งมันก็ง่ายต่อการสตอกเกอร์นะหรือว่าย่องนั่นแหละสะกดไล่ตามอะไรมานี้นะมาโอเคเดี๋ยวผมจะบุกเข้าไปเลยแล้วกันผมจะไม่ยีลาละลุยเออก็มันมาดิตายแฮกเกอร์เหรอแฮกเกอร์ตัวหลักเหรอตัวหลักฮะตัวหลักของเราอะฮะตัวหลักทำไมถึงไม่มีอาวุธแบบตอนไปไอ้นี่คนอื่นเลยอะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยทำไมนายไม่หยิบอาวุธมาล่ะนายมีปืนไอ้นี่ไม่ใช่เหรอนิวเคลียร์เดดเรย์ปืนชุดเกาะโหดทำไมตอนนี้ไม่มีฮะแต่ก็ดีแล้วที่ไม่มีนะนายจะได้ตายไปอย่างสงบเสงี่ยมนะก็ให้มันมาสิวะโอ้ยต่อยแรงอย่างเว้ยต่อยแบบทีเดียวกระเด็นลงไปข้างล่างเลยเนี่ยให้มันมาแตกโอ้ยไอ้หนุ่มแรงเยอะเกินเราอะแรงเยอะเรียบร้อยแตกโอเคพอพ้นไอ้ตัวนี้ไปแล้วเราก็จะไปฆ่าไอ้สองคนนั้นกันต่อนะไอ้จุกกับไอ้หมงหลงดงอ่ะเราจะไม่สตอกเกอร์ครับเราจะบุกเข้าไปฆ่ามันเลยหมงจุกรักเสงี่ยมโอเคก็เรียบร้อยกันไปแล้วทีนี้ก็เหลือแค่บ้านหลังเดียวเท่านั้นนั่นก็คือพระเจ้าแต่ถ้าเป็นพระเจ้าผมก็ต้องคิดดีๆก่อนว่าจะจัดการยังไงนะพระเจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงพระเจ้าโอเคมาตัดสินใจแล้วผมก็จะบุกฆ่าเหมือนปกตินี่แหละคือผมก็มีอาวุธไงผมก็ไม่กลัวเข้าใจป่ะมันคนเรามันต้องมีความมั่นใจบ้างครับไม่ใช่แบบว่าจะมันต้องมีอีโก้บ้างอ่ะนั่นแหละมันต้องมั่นใจในฝีมือตัวเองเว้ยนะผมก็จะบุกฆ่าเลยแล้วกันนะผมคิดว่าพระเจ้าก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็ให้มันมาสินะมาบุกเลยนี่อยู่ข้างบนใช่ไหมเคโทสก็ไม่หวั่นช็อตนี้เรียบร้อยพระเจ้าซีอุยแฟมิลี่ซีอุยแฟมิลี่อ่ะฮะครอบครัวกินขนปะวะไม่ใช่พระจงพระเจ้าตายไปซะไอ้พระเจ้านะตายเลือดเยอะจังวะเราเนี่ยเลือดตั้ง500เลยเยอะเกินนะแต่ดูสิพระเจ้าไม่สามารถทำอะไรผมได้โอ้โหอ่อนเกินดูครับดูมันนะไม่ทรงไม่ดูดิมันต่อยไม่เข้าเลยไหม
เรียบร้อยพระเจ้าเราแตกเรียบร้อย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 แตกเรียบร้อยโอเคนะพระเจ้าก็ได้ตายไปแล้วในที่สุดนะโอเคไปกลับบ้านกันดีกว่านะก็ว่าทุกคนเนี่ยตายกันหมดแล้วนะเพราะว่ามันให้ผมเป็นแค่ตัวประกอบนะผมรู้สึกไม่โอเคผมก็เลยต้องฆ่าพวกมันทิ้งนี่แหละโอเคกลับบ้านกันดีกว่าเว้ยเลยบ้านอันแสนสุขบนภูเขาแห่งนี้ป่ะเราไปนอนกันดีกว่าครับโอเคก็สำหรับวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นเพื่อไว้อะไรกับคนพวกนี้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนสวัสดีครับ